เอนะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะผมเพิ่งเคยมานะก็เพิ่งเคยเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในนะครับก็ผ่านบ้านคนแล้วก็มีป้ายบอกนิดหน่อยนะครับมีป้ายไม้เป็นป้ายไม้เล็กๆแบบนี้นะดูคลาสสิกดีนี่นะไม่ต้องอะไรมากลองถ่ายดูดีนะนี่นะป้ายบอกแบบนี้นะสังเกตดีๆนะครับเวลาเข้ามาด้านในป้ายที่จอดรถด้วยมีรถจอด1-2 คันประมาณตรงนี้จอดร่มดีกว่าเดี๋ยวหาที่จอดแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าทางเข้าลงวายคาเฟ่นะเพิ่งเคยมาชอบนะดูป้ายทางเข้าอ่ะอย่างเท่เดี๋ยวไปดูด้านในนะว่าเป็นยังไงอันนี้ไม่เคยมานะทางแบบทางมาแบบสุดยอดอ่ะวิวดีด้วยบรรยากาศดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในมีลูกค้ามาอยู่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนนะครับเป็นที่ออเดอร์กาแฟนะครับด้านในเดี๋ยวมาสั่งกาแฟกินก่อนเดี๋ยวพาดูบรรยากาศด้านในนะต้นไม้สวยเยอะนะบรรยากาศดีด้วยมีต้นไม้แปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นด้วยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะเดี๋ยวเข้ามาลึกพอสมควรนะมันต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมเดี๋ยวต้องถามอ๋อของจริงนี่อันนี้ไม่รู้จักนะเดี๋ยวถามเจ้าของให้อันนี้เป็นโซนสัตว์เลี้ยงเหรออันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวน่าจะต้องมีมีเลี้ยงเต่ามีเต่าลงตัวหนึ่งก็น่าจะทำโซนสัตว์เลี้ยงให้ก็ดีนะครับน่าจะกำลังปรับปรุงอยู่โอ้โหเนี่ยมันมีดอกไม้ต้นไม้สวยๆเยอะเลยนะอันนี้คือห้องน้ำนะครับโอเคนะทำได้ดีเลยสวยอยู่ผมชอบต้นไม้นะจัดสวนดีมากเลยมุมเหมาะกับการถ่ายรูปเดี๋ยวพาเดินดูก่อนเดี๋ยวผมออเดอร์กาแฟแป๊บนึงเป็นหลงไว้คาเฟ่นะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับ9:00 ถึง 5:00 PM ครับเรียนเชิญทุกคนมาเที่ยวมาชมบรรยากาศนะครับธรรมชาติล้วนๆเลยครับที่นี่หลงไว้ก็คือหลงเป็นชื่อมากครับเป็นชื่อมากของแบรนด์ชื่อหลงทีนี้ไว้ก็แปลว่าบรรยากาศเป็นอาหารอีสานครับมีพวกยำพวกส้มตำครับแล้วก็จะมีอาหารทั่วไปครับก็จะเป็นเมล็ดกาแฟเป็นบราซิลเซราโดนะครับขั้วกลางค่อนเข้มครับจะเป็นเมล็ดเรียกว่าเป็นเมล็ดหลักของที่นี่ครับคัดสรรมาแล้วครับ
คือบรรยากาศแบบอย่างดีอ่ะเอออย่างดีเลยหลงวายคาเฟ่เพิ่งเห็นป้ายนะผมขับมาเห็นป้ายผมก็เลยลองแวะเข้ามาดูโอเคนะไม่บรรยากาศโดยรอบมันให้ด้วยเพราะบรรยากาศโดยรอบฝั่งข้ามก็จะเป็นสวนแล้วก็เป็นเขานะนี่เป็นน้ำพุกลางน้ำนะครับนี่เป็นบรรยากาศมุมกว้างของที่ร้านนะครับมีต้นไม้สวยๆเยอะเลยอยู่ในอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นคาเฟ่บรรยากาศดีๆอีกคาเฟ่หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับบรรยากาศคือเป็นคาเฟ่ไม่พื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าการจัดตกแต่งสวนแล้วก็ต้นไม้ต่างๆค่อนข้างจะดีเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่บางต้นก็หลายบาทนะเป็นไม้ด่างก็มีแล้วก็ไม้หายากก็มีนะก็ตามที่ได้ดูในคลิปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็กดถูกใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คือภาคขานะไม่ได้เดินขึ้นเขาเที่ยวน้ำตกนะครับก็มาชิวๆสบายๆสักคลิปหนึ่งนะครับไปแล้วครับ